ใกล้เวลา19กันยาแล้วพี่น้องคนไทยผู้รักประชาไตอยู่ในประเทศก็ตเตรียมใจใจจดใจจ่อกับวันที่19จะไปต้องจะต้องไปร่วมกันเนี่ยก็ผมก็อยากจะนำเรื่องราวการบริหารจัดการการต่อสู้เพื่อประชาธิไตยร่วมกันของฝ่ายประชาชน เราไม่ได้มีไม่เหมือนกองทัพนะครับมีผู้บัญชาการคนนั้นสั่งคนนี้เราบริหารร่วมกันดังนั้นในช่วงเวลาอย่างนี้จะมีการปล่อยข่าวโจมตีโดยเฉพาะตัวผู้แสดงหลักเนี่ยก็คือกลุ่มประชานักศึกษาประชาชนที่เตรียมการต่อสู้ขับไล่เผด็จการในวันที่19กกันยา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะใช้สถานที่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งวันนี้ก็ออกมาฝ่ายอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ฝ่ายเเด็จการเลยก็ได้ครับเพราะมีประวัติชัดเจนอย่างในแก้วสันปฏิโพเนี่ยอันนี้มีประวัติชัดเจนนะครับก็ออกมาโจมตีทีนี้การโจมตีแกนนำ ฝ่ายประชาธิปไตยแกนนานักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็มีการโจมตีกันมากผมก็แก้ให้ท่านเห็นเป็นเรื่องๆไปแล้วแต่บางทีก็เกิดจากฝ่ายเดียวกันก็มีนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยก็มีข่าวไปทำนองว่าไปโจมตีแกนนำก็มีเหมือนกัน ท่านจะเห็นข่าวนะครับผมไม่ต้องบอกว่าใครจริงๆเท่าที่เช็คข้อมูลเนี่ยไม่ใช่เป็นการโจมตีเป็นการพูดเล่นพูดเล่นกันนักข่าวแต่วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่านักข่าวนี่เขาก็แบ่งเป็นสองฝากนะครับฝากที่เป็นส่วนน้อยที่มีลักษณะสนับสนุนเผด็จการเต็มที่อย่างไทยโพสต์หรือว่าเนชั่นอย่างเงี้ยชัดเจนนะวันนี้ แนวหน้ายังรู้สึกจะเอียงกลับมาหน่อยแต่ว่าอาจจะอยู่ในฝ่ายเดียวกับเผด็จการก็ได้เมื่อถึงจุดสำคัญถามว่าเมื่อนักข่าวฝ่ายนี้เข,เขาเชียร์รเผด็จการนี่เขาก็พยายามจะเก็บหาข่าวทุกอย่างนะครับอ้างอิงได้ก็ไม่ว่าข่าวลือข่าวเล็กข่าวน้อยเขาก็มาใส่ก็ขนาดเรื่องขนาดสถานทูตเนี่ยครับสถานทูตอเมริกาเนี่ยยังตกเป็น ที่ปากของไคโพสต์จนกระทั่งเอกอัคราชทูตคนปัจจุบันนะไม่ใช่คนก่อนนะเขาเปลี่ยนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยต้องออกมาตอบโต้ในนามสถานทูตสหรัฐว่าไอ้ที่ว่ามันมันไม่ใช่นะครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นฝ่ายเดียวก,กันกับเราเนี่ยฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยใครที่เป็นผู้หลักรู้ตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้ตัวเป็นตัวข่าวได้ก็เวลาจะพูดเล่นพูดหัวก็ให้พอเพลา,พาหน่อย ราะการพูดเล่นพูดหูของท่านนั่นน่ะมันกลับไปสู่การโจมตีได้เพราะวันนี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วครับก่อนจะถึงวันที่19ฝ่ายผด็เการนายประยุทธ์ฝ่ายทหารและอํานาจพิเศษต่างๆเนี่ยเขาก็สร้างเงื่อนไขข่าวลือขึ้นมาเรื่อยๆด้วยรูปธรรมต่างๆก็เราก็อย่าตกไปเป็นเหยื่อของเขานี่คือการบริหารการต่อสู้ร่วมกันของฝ่ายประชาชน ที่ไม่มีผู้บัญชาการจะมาสั่งการดังนั้นต้องใช้จิตสํานึกครับจิตสํานึกของสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรที่จะไปพูดเล่นกับเขาจิตสํานึกของนักการเมืองที่จะไปพูดเล่นกับสื่อบา,บางอย่างนะฮะมันเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับขณะน,นี้แล้วกใกล้เวลาแล้วเนี่ยกรุานาะ,ะกรุณาเข้าใจแบ่งแยกมิตรศัตรูหน่อย นักการเมืองในสภาก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะรู้จากการแบ่งมิตรแบ่งศัตรูนะครับยิ่งการต่อสู้ยิ่งแหลมคมเข้าไปเนี่ยยิ่งต้องแบ่งมิตรแยกมิตรแยกศัตรูให้ชัดเจนนะครับนี่ประเด็นสําคัญอย่าลืมว่าสถานีสุนายทีวีสูนายแฟนคลับนี่เราเป็นสถานีโทรทัศน์บริหารจัดการการต่อสู้กับอํานาจเผด็จการนะครับไม่ใช่สถานีโทรทัศน์ทั่วไป ดังนั้นวันนี้ผมจึงตั้งประเด็นหัวเรื่องไว้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการก็คือต้องเข้าใจใครทำให้ไทยปวดวันนี้ฝ่ายผด็จกการเนี่ยก็พยายามจะใส่ร้ายนักเรียนนักศึกษาว่าเป็นผู้ที่สร้างความปั่นปว่วนขึ้นผมเลยยกรูปประรรมหนึ่ง ที่จะมาชี้ให้ท่านเห็นว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนสร้างความปั่นปน่วนถ้าจะพูดอย่างฟันธงบอกว่านายประยุทธ์นี่แหละใช่ฝ่ายสลิมก็จะกล่าวหาในสุนัยว่าอะไรก็โยนให้ประยุทธ์เดี๋ยวท่านฟังกัแล้วกันว่าใช่ไหมรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็คือการออก มานอกโรงเรียนของเด็กนักเรียนจะเรียกว่าแกนนำที่มีกลุ่มนักเรียนเลวหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวเคารพธงชาติก็ชูสามนิ้วและอีกหลายๆที่สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่นายประยุทธ์ผลเอกอภิรัตฝ่ายเผดเดการเนี่ยไม่เข้าใจความเป็นจริงอันนี้ และมองเด็กดูถูกว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถดังนั้นยิ่งเรื่องการเมืองก็มอกว่าเด็กถูกหลอกไอ้เรื่องเด็กถูกหลอกเนี่ยอยู่ในหัวของเผด็จการนี่มานานแล้วคนพวกนี้ไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็กผมบอกว่าในประยุทธ์เนี่ยคงไม่มีลูกเล็ก หลานเล็กๆก็คงไม่ได้เลี้ยงเลยไม่มีความเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาการของเด็กเร็วขึ้นมากนายอภิรัตก็คงจะเหมือนกันลูกก็โตหมดแล้วคงแต่งงานแล้วก็ยังค,งคงยังไม่มีหลานนะเดี๋ยวนี้เชื่อไหมครับว่าเด็กอายุห้าหกขวบเนี่ยรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นี่มากกว่าคนแก่อายุ6 0สิบ็ดสิบนะถ้าไม่มีลูกหลานลเล็กๆนี่นะยังวัดไม่ได้ เอาลูกอายุ 17, 1เจ0เนี่ยรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นี่มากกว่าคนอายุ 60, 70ครับและการเก็บข้อมูลข่าวสารจากระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจากจากโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเด็กจะทำได้เก่งกว่าเรานายประยุทธ์ก็ไปอวดแหมไปสอนคนอยู่ที่นิวยอร์กตอนที่มาประชุมแนะนำให้คน ผู้ฟังเรียนรู้ว่า Google ดียังไงอยากจะรู้อะไรก็ถามได้ไอเด็กนี่เด็กนี่เขารู้ก่อนมา,มาก่อนเราแล้วดังนั้นวันนี้ที่ผมตั้งประเด็นหัวเรื่องไว้เรื่องนี้ก็เพื่อจะให้ท่านเห็นว่าใครกันแน่ที่ทำให้สังคมมันป่นและคำถามในหัวใจของประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยก็วิตกกังวลว่าเอถามผมนะฮะ คนที่ที่อเมริกาเนี่ยคุณสุนัยวันที่สิบเก้านี่เด็กเขาจะถอยไหมก่อนหน้านี้ก็ถามกันครับผมบอกเด็กเขาไม่ถอยนะครับมีแต่คนแก่จะถอยหรือเปล่าเด็กนี่เวลาเขาเข้าใจแล้วเขาจะสู้นี่เขาเต็มที่นะครับวันนี้เด็กนักศึกษาเราเข้าใจได้เพราะขบวนการคนหนุ่มสาวเนี่ย เราเห็นในต่างประเทศในในประเทศไทยเราก็เห็นผมในรุ่นที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งปีสองก็ต่อสู้โค่นล้มเผด็จการชิงชังเผด็จการถนอมปราพาสแต่วันนี้มันมาแปลกเด็กนักเรียนครับวันที่14ตุลา2อ1 6ก็มีเด็กนักเรียนออกมาร่วมขบวนการของนักศึกษานะครับจะเห็นรูปในประวัติศาสตร์คนเหล่านั้นก็มาเป็นอายุ60หมดแล้วเดี๋ยวนี้ เดินถือธงเดินถือพระบรมฉายารักษณ์ในเหตุการณ์วันที่13ตุลาคม2 5 1 6แต่วันนี้มันต่างตรงที่เด็กเหล่านี้ออกมาเคลื่อนไหวเองเลยครับและออกมาต่อสู้ไปชุมนุมที่หน้ากระทรวงศึกษาออกมาต่อสู้ต้องการเห็นประชาธิปไตยในโรงเรียนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ในประยุทธ์เข้าใจแต่นยประยุทธ จะฟังรายการผมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ถ้าพี่น้องดูรายการนี้ดูรายการของสสสุนัยเมื่อไร่ช่วยกดไลค์ด้วยเนี่ยดูอย่าดูเปล่านะครับกดไลค์ไอที่ยกนิ้วอย่างเนี้ยเพื่อให้คลิปของเราเนี่ยกระจายออกไปมากๆให้ไปถึงหูผู้คนและถึงหูนายประยุทธ์ถึงหูนายพลทหารทั้งหลายที่เปิดเล่นเปิดดู YouTube จะได้เห็นคลิปของสสสุนัย นั่นก็คือเรื่องของเด็กนักเรียนผมพูดเรื่องเด็กนักเรียนวันนี้ท่านจะเห็นนะครับถ้าใครดูฉากใน y YouTube เนี่ยผมขึ้นฉากนี้ไว้ต้องเข้าใจใครทำให้ปวนแล้วตอนนี้ท่านก็จะเห็นภาพเองนะครับที่ผมให้ท่านดูปรากฏว่าภาพที่ผมให้ท่านเห็นเนี่ยคือเด็กหมอบกราบ มอบกากกางปูนซีเมนร้อนๆเนื่องในวันไหว้ครูเนื่องในโอกาสรับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาใหม่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเลยครับภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นข่าวซึ่งไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์เพราะมันลงกันบ่อยแล้วแต่ ข่าวอย่างนี้ที่ผมเอามาให้ท่านดูนี่ล่าสุดเป็นข่าวใน Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อกลาธิปไตยท่านดูภาพนะครับภาพเด็กนักเรียนถูกบังคับให้หมอบกราบในวันไหว้ครูท่านจะเห็นว่าในการปูซิเมนลอนๆเนี่ยทั้งเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชายเนี่ยก็ถูกบ,บังคับอย่างที่ท่านเห็นเป็นภาพยืนยันแล้วก็มีปรากฏว่าเป็นข่าวว่าเด็กเป็นลมก็มีแดดเผาเพราะมันอยู่นานนี่กว่าจะจัดระเบียบอยู่กลางแดดจ,จัดจัดเนี่ยไอ้แมสที่ปิดหน้าเนี่ยเป็นรอยเลยนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับเนี่ยนี่เป็นภาพต่อไปเป็นมือเนี่ยแดงหมดนะครับ ที่ไปถูกกับซีเมนร้อนๆแข้งขานี่เกรียมกันหมดนี่เป็นหน้าที่เห็นชัดเจนว่าถูกแดดเผาจนเห็นรูปรอยหน้ากากขึ้นเออ,เอ,อนะครับเนี่ยแต่คุณครูนี่อยู่ในในร่มนะครับอยู่ในร่มนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนี่เห็นไหมฮะ ผมให้ท่านดูอย่างนี้ก็เป็นข่าวเรื่อยๆนี่ก็เป็น Facebook นักเรียนเรนักเรียนเลวเขาต่อต้านมานานแล้วคือไอ้เรื่องการหมอบกราบเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่โรงเรียนเนี่ยบีบบังคับให้เด็กทําเช่นนี้แต่ที่มันหนักหนาสาหัสก็คือออกมาหมอบกราบกลางปูซิเมนละร้อนกลางแจ้ง แล้วก็บางทีบางที่บางครั้งบางเวลาก็มีบางโรงเรียนในหลายจังมันมีหลายจังหวัดนี่นะฝนตกก็ให้หมอบกราบกันอย่างนั้นแล้วการหมอบกราบอย่างนี้ผมก็เลยเอาภาพอีกอันหนึ่งเป็นการประกวดมิสยูนิเวอร์สในประเทศไทยตัวมิสยูนิเวอร์สจากต่างประเทศที่เข้ามาร่วมประกวดเนี่ยเขาก็ อยู่ในที่ประชุมด้วยพระองค์เจ้าสิริวันวรีก็ท่านอาจจะเป็นเป็นประธานจัดเลี้ยงนะครับเพราะท่านก็อยู่ในวงแฟชั่นแต่ปรากฏว่าพมิสยูนิเวอร์สไทยเนี่ยมาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยพอเจอพระองค์ท่านต้องกราบกับพื้นครับพวกมิสยูนิเวอร์สทั้งหลายก็แปลกใจเับภาพอย่างนี้ดังนั้นการหมอบกราบอย่างนี้ มันชัดเจนก็คือเป็นเป็นวัฒนธรรมเดียวกับในวังที่เรียกร้องให้ประชาชนต้องทำอย่างนี้ขนาดเป็นงานอินเตอร์ในการจัดประกวดมิสยูนิเวอร์สมิสยูนิเวอร์สประเทศต่างๆยืนเท่าเทียมกันกันกบพระองค์สิริวัณวรีแต่ถ้ามิสยูนิเวอร์ไทยไม่ได้ครับต้องกราบกับพื้นก่อนท่านจะเห็นนะครับว่า บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยมันมันเป็นวัฒนธรรมเดียวกันเด็กเจอสถานการณ์อย่างนี้ข่าวที่เอ่อเว็บเฟซบุ๊กของคุณกลาธิปไตยเนี่ยแจ,แจ้งรายงานมาก็ขอบคุณนะครับเพียงแต่ว่าฝากนิดนึงผมก็ไม่รู้ว่าคุณกลาธิปไตยนี่เป็นใครแต่พวกเราหลายหลครคน โรงเรียนที่บังคับเด็กอย่างนี้เนี่ยแทนที่จะบอกให้ชัดว่าโรงเรียนอะไรชื่ออะไรผู้อำนวยการโรงเรียนชื่ออะไรไม่บอกครับอาจจะเป็นโพสต์ต่อๆกันมาก็ได้แต่ว่าคนที่รู้ต้นทางเนี่ยไม่รู้จะสงวนชื่อเหล่านี้ไว้ทำไมอย่างจำได้ไหมครับที่อุบลราชธา,าน,นีบังคับให้เด็กเอาเอาลงโทษเด็กเอาเก้าอี้มาเทินหัว ผู้สื่อข่าวเขาก็ไม่บอกว่าโรงเรียนชื่ออะไรไม่รู้ว่าจะกลัวเสียชื่อโรงเรียนทําไมในเมื่อโรงเรียนมีระเบียบอย่างนี้ข้อเท,ท็จจริงเป็นอย่างนี้ที่ผมเน้นตรงนี้เพราะอะไรครับสลิมจะหาว่าคุณสุนายโกหกหรือเปล่านี่ไม่รู้ชื่อโรงเรียนไหน <c oughs> จริงๆมีในความเห็นนี้ปรากฏว่ามีบางคนออกมาโต้แยง้งอาจารย์บางคนนักเรียนบางคน ออกมาโต้แย้งว่าเห็นด้วยกับการหมอบกราบอย่างนี้ซึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสังคมเนี่ยระหว่างการเปลี่ยนแปลงก่อนจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะมีความเห็นสองฝั่งก็เหมือนสงครามเลิกทาสในอเมริกาเมื่อร5 0ยกว่าปีก่อนแล้วครับไม่ได้หมายความว่าคนเห็นด้วยกับการเลิกทาสทั้งหมดนะครับคนที่ชอบมีทาสเพบได้กดขี่เขา ก็มีทาตที่สนับสนุนการกดขี่ก็มีครับอันนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นเมื่อ150ปีในสมัยลินคอนประกาศเลิกาทาตแล้วเกิดสงครามขึ้นก็เป็นเรื่องสิ่งที่เราเห็นหรือว่าเลยมาแล้วไอความรู้สึกสำนึกาทาตสสำหรับบางคนยังมีก็ยังมีครับแต่วันนี้ถ้าใครมาเรียกร้องให้มีาทาสในอเมริกา เรียกร้องให้มีการหมอบกราบเรียกร้องให้มีการใช้แรงงานถ้านอกจากผิดกฎหมายแล้วน่าจะเป็นคนเสียสติสลวยซ้ําไปแต่ในประเทศไทยนั้นยังกั้มกั้มกึ่งกึงอยู่เพราะเราพัฒนาการช้ากว่าเขาตรงนี้เองที่ผมบอกว่าการหมอบกราบเช่นนี้ถ้าเป็นเรื่องของในในห้องในหับนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่อง เด็กไม่ต้องทรมานกับแสงแดดฝนตกหนักก็กราบกันกลางกลางสนามอย่างนี้ก็พอทำเนามันไม่ได้อุจจาดมากนะักแต่ที่กลางแดดเป้งเปรี่ยง,ยงฝนตกหนักอย่างที่โรงเรียนพัทลุงเนี่ยครับอันนี้อันนี้ยะมันมีภาพเลยยืนยันนะครับภาพนี้ที่โรงเรียนพัทลุงฝนตกหนักครับโรงเรียนพัทลุงนะครับ ปกรกฏว่าคุณครูก็กลางล่มเด็กๆก็เปียกฝนไปถ้าท่านยังไม่เห็นชัดดูภาพนี้ครับไปหาดูเถอะครับเด็กเหมาะเด็กกราบกลางสายฝนเนี่ยกดเข้าไปใน Google เจอเยอะแยะเลยครับนี่ก็อีกภาพหนึ่งครับที่โรงเรียนพัทตรุงขยายใกล้นะครับท่านจะดูนะเสือ้อเลยเปียกต้อนรับผู้มึก ผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ก็ต้องกราบกันจัดกราบกันเต็มโรงเรียนนี่ครับนี่เป็นข่าววิจารณ์สนับน,นักเรียนเข้าแถวตากฝนแสดงความจงรักภักดีฝนตกก็ต้องอดทนเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ไกลเกินความเป็นจริงนะครับถ้าถามว่าทำไมท่านดูภาพนี้นะฮะ นี่นักเรียนกราบกันเห็นชัดๆฝนตกเปียกกันหมดแต่ก็ต้องนั่งกราบกันอย่างั้นนะ่ะแต่ครูอยู่ในร่มนะถามว่าสิ่งเหล่านี้จะให้เด็กเขาคิดไม่ได้หรือว่าเอ๊ะถ้าให้ฉันเปียกฝนเนี่ยทำไมครูไม่ถามบ้างทำไมครูไม่เปียกฝนด้วยมีครูบางคนบอกว่าเธอต้องฝึกความลำบากสิโตไปจะได้ลำบากแต่เด็กเขาก็พูดเขาก็คิดได้ว่า ไอ้ความลำบากที่มีเหตุผลนี่ไม่เป็นไรแต่ความลำบากด้วยการไม่เท่าเทียมกันความลำบากอย่างไร้เหตุผลเนี่ยจะไปทนทำไมความลำบากจากการที่ถูกกดขี่ถูกกดขี่ทางวัฒนธรรมจะทนไปทำไมถามว่าเด็กพวกนี้โตแล้วจะทนไหมผมว่าเขาก็อดทนได้ครับถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหตุเป็นผลในการต่อสู้ในการทำงานไม่ใช่่าต้องฝึกให้เป็นทาต ให้อดทนต่อการถูกกดขี่แล้วจะได้อดทนทํางานอดทนมันคนละเรื่องกันสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มีเฉพาะนักเรียนแต่มันเป็นคตินิยมที่เราพยายามจะใช้วัฒธรรมอันนี้กดไปที่เยาวชนหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นแบบที่เราเป็นท่านดูนี่ครับหนังสือพิมพ์แนวหน้าอันนี้เป็นข่าวตอน ในหลวงรัชกาลที่แล้วเสด็จสวรรคตที่จังหวัดอุดรธานีก็จัดถวายความจงรักภักดีผู้ว่าราชการจังหวัดจัดถวายฝนตกก็ให้อยู่กันอย่างนี้จะบอกว่านี่คือความเท่าเทียมก็มองได้ว่าผู้ใหญ่เขาก็ถ้าจงรักภักดีแล้วต้องเปรียบฝนแต่ถามว่าเชื่อพระวงมาเปรียบฝนอย่างนี้ไหมครับ ถูฝนหน่อยก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องมีล่มกลางแล้วทำไมประชาชนที่เสียภาษ,ษีต้องทำอย่างนี้ครับดังนั้นภาพของการเปรียกฝนอันนี้เนี่ยจึงเป็นภาพที่โชว์ให้เห็นถึงว่าผู้ใหญ่ก็ใช้คตินิยมอย่างนี้ไปบีบเด็กอย่าลืมว่าเด็กวันนี้เขาคิดคนละอย่างกับเรา นี่ครับเอาให้ภาพดูชัดๆนี่แนวหน้าเห็นไหมฮะกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็ทำอย่างนี้ดังนั้นทำไมเด็กทำไม่ได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเด็กต้องรับวัฒนธรรมอย่างนี้ไปปัญหาต่อมาคืออะไรครับปัญหาต่อมาก็คือระบบ นี้เนี่ยมันยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเพราะระบบนี้มันถูกคำด้วยระบบราชการระบบคิดแบบขุนนางทหารก็ต้องเคารพผู้บังคับบัญชาไม่ใช่เคารพผู้บัญชาบังคับบัญชาแบบเสมอภาคนะครับถ้าท่านจะดูเนี่ยถามว่าผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคารพผู้บังคับบัญชาเนี่ยในทุกประเทศมีหมดครับ แต่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมาหมอบมากราบยอมสิโลราบทุกอย่างเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นวัฒนธรรมทาตนะครับไม่ใช่วัฒนธรรมของมนุษย์ในโลกปัจจุบันเด็กนักเรียนเจอสภาพการอย่างนี้เขาก็สามารถเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้มันโยงก,กันกับระบบการเมือง เมื่อคุณประยุทธ์ทำรัฐประหารเข้ามาคุณประยุทธ์ก็มอบนโยบายหลัก12ข้อให้เด็กคุณประยุทธ์ก็เป็นตัวแทนความคิดจารีตนิยมดังนั้นระบบในโรงเรียนที่เคยกดขี่เด็กไว้โดยอ้างความดีงามของวัฒนธรรมโดยอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอารยธรรมเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ อย่าลืมว่าการกดขี่เรื่องวัฒนธรมเรื่องการหมอบกราบมันไม่ได้มีเท่านั้นนะครับจากหมอบกราบยอมรับอํานาจเบื้องบนเนี่ยมันไปสู่กระบวนการลงโทษเด็กได้ด้วยตีเด็กได้ด้วยเด็กต้องหวาดกลัวเด็กห้ามแสดงความคิดเห็นซึ่งอันนี้มันก็ขัดแย้งกับหลักปรัชญาการศึกษาใหม่ที่จะต้องให้ ไม่ให้เด็กเป็นนกแก้วนกคุณทองต้องให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์แล้วมันจะไปคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงดังนั้นการที่นายประยุทธ์ทำรัฐประหารขึ้นมาก็ทำให้ระบบราชการหรือระบบขุนนางนี้เข้มแข็งมากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เข้าไปสร้างความเข้มแข็งระบบกดขี่ในโรงเรียนหนักขึ้นมันไม่ได้กดขี่เฉพาะนักเรียนกับครู ครูผู้น้อยก็ถูกพู่มในการใหญ่กดขีอีกซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบขุนนางซึ่งพัฒนามาเป็นระบบราชการไทยปัจจุบันแล้วถูกทำให้เข้มแข็งด้วยการรัฐประหารการร้องเรียนผู้บปกครอประชาก็ยากขึ้นรูปประมเหล่านี้เราได้เห็นชัดเจนนะครับอย่างกรณีสิ่งตอนนี้ที่ผมจใจ้ท่านดูท่านคงจำเหตุการณ์การ เสียชีวิตของผู้พิาพากษาจังหวัดยาลาได้นะครับผู้พิาพากษาจังหวัดยาลาท่านนี้ท่านคณากรเป็นข่าวใหญ่โตทีเดียวจากเหตุผลก็คือผู้ใหญ่ผู้ผู้บริหารระดับสูงคืออธิบดีพาสั่งให้ผู้พิาพากษาตัดสินคดีตามความเห็นของอธิบดีคุณคณากร ก็ได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้แล้วบอกว่าอ,อธิบดีนี่เขียนจดหมายเล็กๆสั่งว่าให้ตัดสินอย่างนั้นอย่างตามที่เขาต้องการท่านก็บอกว่าถ้าท่านต้องการอย่างนี้ขอให้เขียนเป็นความเห็นเป็นทางการมาเขาจะได้ตัดสินไปตามนั้นก็ไม่ก็ไม่เขียนจนนําไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็ฆ่าตัวตายปรากฏว่าจนถึงวันนี้ อธิบดีไม่ถูกสอบเลยครับไม่ถูกสอบสวนเลยการตายก็เงียบหายไปท่านเห็นหรือ,อยังครับว่าระบบกฎขี่ในโรงเรียนมันมีการเชื่อมโยงพัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระบบราชการผู้อำนวยการโรงเรียนถูกเสมอครูในโรงเรียนต้องฟังผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างไร อันลิมิตเด็กนักเรียนต้องเชื่อฟังครูอย่างไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งผู้พิพากษาต้องฟังอาทิบดีไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งมันเป็นไปทั้งระบบมันถึงได้เกิดระบบะเผด็จการอย่างที่คุณประยุทธ์เป็นที่ใช้ทาหารไปกดขี่ประชาชนทาหารก็ต้องฟังประยุทธ์ประยุทธ์ก็ชอบระบบอย่างนี้วันนี้เด็กเขาเข้าใจไงเขามองเชื่อมโยงให้เห็นว่านี่คือ ระบบกดขี่ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยพอมองไปข้างหน้าก็คือระบบราชการใหญ่นี่หละนี่เองครับวันนี้เขาจึงปักใจลุกขึ้นสู้กันด้วยความเข้าใจของเขาแล้วถามว่าอย่างนี้ใครไปป่วนครับระบบนี้มันไปมันไปปวนเด็กก่อนไม่ใช่เหรอแล้วในประยุทธ์ก็ทำรัฐประหารฉีกกฎหมายโดยโดยไม่มีความผิดครับ แต่ถ้าเรื่องทักษิณนี่ไม่มีนิรโทษเลยนะผิดมากเหลือเกินแต่คนที่ขับรถถังออกมาฉีกและทำนูนนี่ไม่มีความผิดแต่วันนี้นักเรียนนักศึกษาเสนอให้มีการแก้รับนูนกำลังจะกลายเป็นความผิดไอ้ความย้อนแยง้งขัดแย้งอย่างนี้ความไม่มีเหตุผลอย่างนี้เนี่ยเหตุผลมีเฉพาะคนที่มีอำนาจเท่านั้นคนที่มีอำนาจพูดได้ถูกอย่างเดียวคนที่ไม่มีอำนาจอะไรก็ผิดทั้งนั้น อย่างนี้แหละครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วนี่คือความปั่นป่วนของสังคมไทยซึ่งคนถูกกดขี่เขารับไม่ได้วันนี้นักเรียนเขาเริ่มต้นจากจุดนี้แล้ววันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดว่าการจับจัดนประยุทธ์ในขณะที่นายประยุทธ์ไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องลูกของตัวแต่นายประยุทธ์ออกคำสั่งจับเด็กนักเรียนได้ครับ ผมถามว่าถ้าคุณในประยุทธ์พูดในสภาว่าลูกหลานของผมผมต้องดูแลและที่มึงออกหมายจับเนี่มันเรียกอะไรล่ะครับในประยุทธ์นักเรียนรายแรกนักเรียนมัธยมครับโดนหมายเรียกคำว่าหมายเรียกก็คือหมายจับนั่นแหละพอเรียกไปแล้วก็ดําเนินคดีครับตามขั้นตอนต้องมีหมายเรียกก่อนแต่สําหรับนักเรียนนี่ระมัดระวังเลยนะฮะ แต่นักศึกษานี่ไม่ต้องเรียกเะยจับเลยครับลากเลยจับตัวน้องหัวประธานนักเรียนนักศึกษาสหพันธ์นักศึกษา,กษานั่นนะครับคุณเพนกวิ้นอย่างเนี้ยดังนั้นวันนี้จะ,จะเห็นด้ว,ว่าภาพอย่างนี้เด็กนักเรียนอายุสิบเจโดนหมายเรียกเด็กนักเรียน เล็กๆเ,เข้าใจกันออกมาแล้วเขาเชื่ออย่างนี้เขาเห็นแล้วรูปธรรมเห็นจริงว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วการใช้อำนาจกดทับกดขี่ประชาชนเนี่ยมันเริ่มต้นจากการกดขี่เด็กเลยใครบอกอันนี้ไม่ใช่กดขี่เป็นการฝึกวัฒนธรรม ท่านก็เชื่อของท่านไปเถอะไม่เป็นไรฮะแต่ว่าคนเห็นต่างเขามีนี่คนที่ไม่ชอบเขามีนี่คือความปั่นป่วนแล้วนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงว่าเราควรจะปฏิรูปลร,ระบบการเมืองเสียเพื่อปฏิรูประบบวัฒธรรมคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีวัฒนธรรมที่เสมอภาคด้วยมีความเป็นวัฒนธรรมที่ต่อต้านวัฒนธรรมทาสแน่นอน เพราะคาว่าประชาธิปไตยนี้เป็นเรื่องความเสมอภาคและประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นการที่จะต้องให้ประชาชนมาหมอบกราบโดยไร้เหตุผลอย่างนี้แล้วมันหนักขึ้นทั้งฝนตกแดดออกต้องทนกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วตรงนี้เองครับที่ผมมองว่าถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมนี้เลยวังก็ ชอบวัฒนธรรมแบบนี้พี่น้องประชาชนอาจจะชื่นชมเจ้าองค์นี้ไม่ชอบเจ้าองค์นั้นมีเป็นไปนได้ครับแต่เจ้าองค์ที่ท่านชอบเขาก็ไม่เคยพูดคำว่าไม่ต้องหมอบกาบฉันราคะลุกขึ้นระคะนะมีคำพูดอย่างนี้ออกจากปากของเชื้อพระวงศ์สักพระองค์ไหมไม่มีครับแสดงว่าวัฒนธรรมหมอบกราบ อย่างนี้เป็นความประสงค์ของโครงสร้างนี้ของทุกพระองค์ในพระบรมวงศานุวงศ์ใช่หรือเปล่าครับเมื่อเป็นอย่างนั้นการความปั่นป่วนก็จะจะ,จะดำรงอยู่ต่อไปเรื่อยๆครับตราบเท่าที่เรายังรักษาว่าทำกฎขี่กันอย่างนี้อยู่ผมมองเรื่องนี้ว่าสำหรับเราอาจจะอดทนได้นะครับ แต่คนที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดวันนี้ไม่ใช่สุนายซะแล้วเป็นอ,อ,อาจารย์ชานวิทย์เกษตรศิริครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในสื่อของ BBC ครับอาจารย์ชานวิทย์ได้พูดถึงงานวิจัยราชาชาตินิยมของอาจารย์ ธงชัยวณิจกุลศาสตราจารย์นะครับที่อยู่ที่วิสเคอรซินที่อเมริกาอาจารย์ได้พูดถึงวัฒธรรมราชาชาตินิยมเรื่องความรักชาติเราเรียกร้องให้เด็กรักชาติแต่เด็กต้องรักชาติในแนวดิ่งคืออยู่บนพื้นฐานความไม่เท่าเทียมกันถ้าจะรักชาติต้องก้มกราบ กลางสายฝนต้องก้มกราบกลางแดดแจ้งๆกับพื้นปูนร้อนๆซึ่งเด็กเขามองว่าความรักชาตินี้น่าจะเป็นความรักชาติในแนวระนาบคือเท่าเทียมกันแล้วรักชาติแต่วันนี้ผู้ปกครองไทยระบบะเผด็จก,การไทยต้องการให้ความรักชาติเป็นแนวดิ่งครับคือมีชนชั้นซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ชาญวิทยบอกว่าความรักชาติความรักชาติของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่แบบ ราชาชาตินิยมแล้วศาสตราจารย์พิเศษชานวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยอมรับกับบีบไทยว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้และเชื่อว่าสังคมโลก ทั้งในแถบตะวันตกและเอเชียก็คงจะประหลาดใจด้วยปรากฏการชูสามนิ้วระหว่างเคารพธงชาติและสะท้อนว่านิยามความเป็นชาติไทยของเยาวชนกับผู้ใหญ่ผู้ปกครองแตกต่างกันเห็นแล้วใช่ไหมครับอันนี้ชัดเจนดีนักวิชาการอธิบายผมเลยขออนุญาตนำคำพูดคำพิปรายไอ้คำอธิบายของอาจารย์ชานวิทย์มา บอกอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้เห็นว่าที่มาของความปั่นป่วนในวันนี้คือความขัดแย้งทางวัฒนธรรมซึ่งคนที่กดขี่เขาคนที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกย่อมพึงพอใจต่อการที่จะลงโทษพลทหารในสิบในจ่าได้เต็มที่ในขณะที่คนข้าง,างล่างก็อึดอัดเรื่องนี้แต่พูดไม่ได้เพราะมีระเบียบอยู่ในกองทัพ ในโรงเรียนก็ถูกฝึกให้ใคล้ายๆอยู่ในกองทัพมันก็ไปกันทั้งระบบแต่ประชาชนคนเสรีชนเขารับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อาจารย์บอกว่าความรักชาติของผู้ของผู้ใหญ่กับเด็กนี้มันต่างกันซะแล้วในในในปัชญาความเชื่อเขาร้องเพลงชาติแล้วชูสามนิ้วมันเป็นการแสดงออก ว่าความรักชาติของเขาไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ศาสตราจารย์ด็อเตอร์ธงชัยวณิจกุลเรียกว่า Royal n a t i o n a l ลไรสเออขอโทษโรเยลเนชั่นแนลิราชาชาตินิยมแต่ปัจจุบันมันเป็น p o p u l r r n a t i o n a ล i ิซึมคือชาตินิยมของระดับประชาชนทั่วไปมองเรื่องของชาติความรักชาติเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่งไม่ใช่การไม่ใช่จากบนลงล่างก็สะท้อนผ่านสามนิ้วที่เขาชูมือคือเสรีภาพเสมอภาคพลันดอลภาพท่านบอกว่ารัฐจุดสูงสุดของกระแสร,ราชาชาตินิยมเกิดขึ้นหลัง6ตุลาคม2 5 1 9 2 5ร5ท่านจะท่านเห็นนะครับกระแส ที่โต้แย้งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่6ตุลาแล้วก็เข้าใจนะครับคนที่ฆ่าประชาชนสั่งฆ่าประชาชนไม่มีความผิดเลยเมื่อเราเราจะรักชาติแนวดิ่งข้างบนคนข้างบนทําอะไรกับคนข้างล่างก็ได้ไม่มีความเสมอภาคตายก็ตายไปนะครับดังนั้นตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ ความปั่นป่วนของสังคมไทยซึ่งคนเขามองเห็นทะลุแล้วแต่ในประยุทธ์มองไม่เห็นผู้ในอภิรัตน์มองไม่เห็นเพราะแกอยู่ข้างบนแกกดขี่คนข้างล่างแกเลยไม่เห็นจุดสูงสุดของกระแสราชาชาตินิยมเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ถึงพฤษภาธมิน2535และการและดำเนินการมาเรื่อยเรื่อยก่อนเกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายรัชกาลที่แล้ว เมื่อความขัดแย้งระหว่างคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงปรากฏชัดเจนและนำไปสู่การรัฐประหารแฝดสองครั้งเมื่อปี2549-2557เพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งราชาชาตินิยมแต่ถึงกันนั้นก็ไม่อาจหยุดยั้งกระแสความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยได้ตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่เคลื่อนออกไปสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศศาสตราจารย์พิเศษชานวิทย์เห็นว่าองค์ประกอบของของชาตินิยมในทั้งสองแบบยังเหมือนกันคือมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ทว่านักศึกษาได้ขยายความจากประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งแปลว่าต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นี่ก็คือการรักชาติที่เสมอภาคกันไม่ใช่รักชาติแบบระดับแนวดิง่งที่คนข้างบนกดคนข้างล่างให้ทําอะไรก็ได้สั่งอะไรก็ได้ลงโทษอะไรก็ได้อันนี้เขาบอกถ้าอย่างนั้นไม่ใช่รักชาติอย่างเสมอภาคอาจารย์ชานวิทย์ได้เตือนนักการเมือง ชนชั้นนำอย่าทำมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนี้อาจารย์บอกว่าคนเจนเรนแซตเขาเรียกเจนแซเนี่ยนะอายุมีราวประมาณ20ลงมากำลังสะท้อนว่าชาติก็เป็นของเขาและบอกว่าอนาคตของชาติมันมากกว่าการที่จะไปให้ความไว้วางใจ หรือเชื่อถือคนเจเนเรชันเบบี้บูมคนเจเนเรชันเบบี้บูมก็คืออายุ60ขึ้นอันนี้อาจารย์มองในเชิงโครงสร้างเลยนะครับคนเจเนเรชันเซนี่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้เอาความไว้วางใจไปอยู่ที่คนเจเนเรชันเบบี้บูมที่มีอำนาจปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันมันปล่อยไว้ในมือคนเหล่านั้นไม่ได้แล้วเพราะอีกไม่กี่ปี พวกเขาก็อาจจะจากไปได้จากเราไปแล้วสิ่งที่ชวนชี้ให้สังคมพิจารณาคือเมื่อกระแสะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วพักการเมืองจะรับลูกอย่างไรกับการที่เยาวชนเตะลูกเข้าไปยังรัฐสภาหรือชนชั้นนำระดับสูงจะทำไม่รู้ไม่ชี้ ทำหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงเหมือนกับสำนวนที่ว่าช้างอยู่ในห้องเราแต่เรามองไม่เห็นคือเหมือนปัญหาที่อยู่กับเราเนี่ยแต่เราทำเป็นมองไม่เห็นนั่นก็คือเห็นความเรียกร้องของคนหนุ่มคนสาวที่ต้องการความเสมอภาคความรักชาติที่ในระนาบในแนวระนาบไม่ใช่แนวดิ่งเนี่ยทำเป็นมองไม่เห็นแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาไม่รักชาติทั้งท้งที่เขาบอกเขารักชาติแต่เป็นความรักชาติที่ เขาต้องการความเสมอภาคในความรักชาตินั้นด้วยไม่ได้หมายความว่าเมื่อเสมอภาคแล้วในสิบเลยไม่ต้องฟังในร้อยในร้อยไม่ต้องฟังในพันในฟันไม่ต้องฟังในพนไม่ใช่ครับแต่หมายความว่าโดยหน้าที่ก็ว่ากันไปตามหน้าที่แต่ว่าจะใช้การหมอบกราบหรือการยอมรับโดยดุษสดีทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ความรักชาติอย่างเสมอภาควันนี้ในกองทัพที่ประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็มี แลงกิ้งการบังคับบัญชาเหมือนกันแต่เขาเป็นการบังคับบัญชาตามกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่การบังคับบัญชาที่กดที่ความเสมอภาคในกฎหมายตามระเบียบอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ของเรานี่มันใช้โครงสร้างว่าทํากดขี่เลยเอาแล้วครับเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาเหมือนช้างอยู่ในห้องเราแต่เราทําเป็นมองไม่เห็นอีกต่อไปคงไม่ได้แล้ว นิยามชาติของคนสองรุ่นไม่ตรงกันวาทกรรมชังชาติรักชาติคลั่งชาติจึงเกิดขึ้นน่าสนใจว่าทั้งสองรุ่นจะหาจุดร่วมกันได้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาสตราจารย์พิเศษชาญวิทยคาดหวังว่าฝ่ายที่มีอำนาจตลอดเวลาจะชนะตลอดเวลาจะตระหนักว่าต้องประนีประนอม เพราะถ้ายัางเดินเกมรุนแรงใช้การปราบปรามก็มีแต่พังคือไอ้คนที่มีอำนาจตลอดเวลามันก็ไม่ยอมมันไม่มันมองไม่เห็นปัญหานี้ช้างอยู่ในห้องมันมองไม่เห็นช้างว่า,างั้นเถอะอาจารย์บอกว่าถ้าชนชั้นนำฉลาดพอและตระหนักว่าเขามีสิทธิ์แพ้ได้มันไม่มีความจำเป็นต้องออกมาแบบ6ตุลาหนึ่ อาจจะออกมาแบบ14ตุลา2516หรือพฤษภาคม2515คือฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยชนะก็ได้ถ้าชนะแล้วก็คงไม่เหมือนแบบเดิมแล้วขณะที่สมาชิกกลุ่มนักเรียนเลวรู้สึกว่าผู้ใหญ่กับเด็กอาจไม่มีทางเข้าใจกันได้เพราะบ้านเราเคารพอาวุโสการที่เด็กจะพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ต้อง าการที่เด็กจะพูดคุยกับผู้ใหญ่ได้ด้วยศักดิ์ศรีก็ต่างกันแล้วต่อให้เด็กพูดอย่างไรก็จะถูกใช้ความเป็นผู้ใหญ่กดเอาไว้เสมอก็คงต้องอยู่ฝั่งใครฝั่งมันเรารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเข้าใจเราก็ได้แต่เพียงแต่แค่ให้เคารพความเห็นของเราก็พอเขาไม่มีทางเข้าใจว่าทำไมเราจึงเชื่อแบบนั้น แต่หวังว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเช่นก่อนนี่เป็นความเห็นของนักเรียนมปลายนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ตอนตอนสุดท้ายเนี่ยคือเขาต้องการให้เห็นว่าแม้ผู้ใหญ่จะไม่เชื่อเด็กแต่ก็ต้องเคารพความเห็นที่เห็นนของเด็กแต่เนื่องจากโครงสร้างวัฒนธรรมแบบกดขี่อย่างเนี้ยจะเรียกว่าถ้าทำแบบคุนนางบางคนก็เรียกว่านธรรมแบบศักดินาการที่คนหนึ่งต้องกราบตีนคนหนึ่งเนี่ย การเสนอความเห็นเท่ากันนี่มันเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วนะครับเข้าใจนะฮะดังนั้นผมว่าความเห็นที่อาจารย์ชันวิทย์ว่ามานี่ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ว่ามันมีประเด็นที่อยากจะคุยกับท่านให้เห็นว่าเรื่องตรงนี้เรา จะได้พบความจริงนะครับว่าในวันนี้การใส่สีตีไข่เนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากขึ้นนะครับมันหนักหนาสาหัสมากขึ้นจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่รับกันไม่ได้เอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะ นำท่านไปพูดคุยกันเรื่องอื่นผมเก็บรายละเอียดตรงนี้กับท่านก่อนนะครับว่ามันจะจบลงตรงนี้แหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขณะนี้จึงทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นั้นคนที่ทำให้ป่วนจริงๆคือคุณประยุทธ์ สิ่งที่คุณประยุทธ์บอกว่าใครอยู่เบื้องหลังเด็กก็คือคุณประยุทธ์นั่นแหละอยู่เบื้องหลังเด็กโดยไม่รู้ตัวผลักดันให้เด็กนี่ออกมาต่อต้านเพราะสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำการรัฐประหารแล้วเท่ากับเป็นการสร้างระบบขุนนางนี้ให้เข้มแข็งขึ้นอีกจึงเป็นผลโดยตรงนะครับที่ไปกดทับเด็กหนักเข้าไปอีกแล้วเด็กก็มองเห็นปัญหานี้การต่อต้านมันจึงเกิดขึ้น เดี๋ยวเรามาดูนะครับการต่อต้านนี้วันนี้กำลังหนักหนักมากขึ้นเป็นการต่อสู้ยกระดับจากโรงเรียนมาที่มหาวิทยาลัย